เบิร์ดธงชัยตื่นเต้นประเทศเปลี่ยนได้จากมือทุกคนชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเบิร์ดธงชัยชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่14พฤษภาคมนี้เผยตื่นเต้นประเทศเปลี่ยนแปลงได้จากมือทุกคนซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยตลอดกาลเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลในงาน The Guitar Mag Award 2023ที่ True Icon Hall at ICONSIAM บอกภาคภูมิใจกับทุกอัลบั้มที่ตั้งใจทำมาและจะทำต่อไปเพื่อคนดูและยังเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูสดใสอ่อนเยาว์เรียกได้ว่าการเวลาทำอะไรพี่เบิร์ดไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนประชาชนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ที่ผ่านมาตนไม่เคยนอนหลับทับสิทธิ์เลยจนกลายเป็นขวัญใจประจำหน่วยเลือกตั้งไปแล้วโดยเบิร์ดธงชัยเผยว่าอันนี้เป็นรางวัลไลฟ์ไทม์อาคีเอลเมนก็ไม่รู้จะพูดอะไรยิ้มนั่งดูสิ่งที่เราทำมาด้วยความรักและความตั้งใจที่เรามีอยู่เกิดมาทั้งทีก็ทำเต็มที่ทุกครั้งพี่เคยบอกกับทุกคนว่าให้พี่เดินเตะหินให้หินแล้วเห็นแค่หน้าเห็นแค่เท้าเหมือนการแสดงการทำงานทำเท่ากันหมดเลยแล้วก็หลายๆอัลบั้มที่ผ่านมาดูแล้วก็น้ำตาซึมเพราะเราได้ทำอันนี้เยอะแยะเพื่อคนไทยมีความสุขกันก็จะทำต่อไปครับรับรางวัลก็มีความตื่นเต้นและมีความสุขมากแล้วก็จะดูแลความรู้สึกเหตุผลที่เขาให้เราเป็นเหตุผลที่ดีเหลือเกินที่น้องๆรุ่นใหม่ที่เราเปิดใจให้เขาเขาก็เปิดใจให้เราดีครับพี่เบิร์ดได้แล้วด้วยเย้หลายคนบอกว่าพี่เบิร์ดยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัยรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทำมาและกับสิ่งที่กำลังทำและสิ่งที่กำลังจะทำไปเพราะว่าเราทำเพื่อคนดูไม่ว่ากี่คนก็ตามก็ถือว่าเป็นคนเดียวของพี่ที่จะต้องดูแลตลอดไปพี่เบิร์ดสดใสขึ้นมากเพราะแฟนๆด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันยิ้มคนบอกว่าดูดีกว่าเมื่อก่อนก็ดีเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับหัวเราะเพราะว่าครั้งนี้ต้นหนักมากไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่อายุเยอะแล้วซ้อมต้นหนักกว่าเดิมอีกครับปีนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเทียบเลยครับคอนเสิร์ตใหญ่พฤศจิกายนมีแน่นอนครับทุกๆอย่างมีแน่นอนครับหัวเราะเต้นแหลกลานครับก็ดูแลตัวเองตลอดการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีอยากบอกทุกคนว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีแม้ในวันที่เราไม่มีงานเราก็ดูแลเขาให้เหมือนวันที่เรามีงานแล้วก็จะดีมันก็จะเป็นแบบนี้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพี่เบิร์ดออกกำลังกายครับคิดดีๆยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆกินน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งดีนะอย่าไปด่าอย่างเดียวเราต้องออกกำลังกายด้วยช่วยเราเบิร์นการเวลาทำอะไรพี่เบิร์ดไม่ได้เลยขอบคุณมากครับเขาทำครับทำเหมือนกันนะแต่พี่สู้กับเขาเราต้องสู้กับเขาเปิดแอคเคาท์ TikTok พี่เบิร์ดมีมานานมากแล้วหัวเราะช่วงหลังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปนี้จะอัพแล้วครับก็มีโซเชียลครบหมดแล้วพี่เบิร์ดเล่นเองทุกอย่างหัวเราะก็มีคนอื่นช่วยด้วยช่วยกันคลับเฮาก็มีนะไม่ใช่ธรรมดาหัวเราะวันเสาร์พี่เบิร์ดอยู่5ชั่วโมงนะบางคนเข้าไปถามว่าพี่เบิร์ดพูดจริงๆเหรอไม่เชื่อพี่เบิร์ดพอพี่ขำเลยรู้ว่าใช่ติดโซเชียลไหมพี่เบิร์ดไม่ติดโซเชียลติดพี่เบิร์ดมากกว่าหัวเราะแสดงว่าถ้ามีพี่เพลงใหม่จะได้เต้นตามพี่เบิร์ดใน TikTok แน่นอนครับไม่ใช่เพลงใหม่อย่างเดียวอย่างอื่นติดตามไว้เลยครับทำให้เข้าถึงแฟนๆมากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าการมีโซเชียลแง่บวกมากมายมหาศาลเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถสื่อสารอารมณ์ไปได้
แต่เราก็มีบรรยาบรรยังเท่านั้นเองใกล้เลือกตั้งแล้วตื่นเต้นขนาดไหนไม่ได้เลือกตั้งนานหัวเราะเอาแบบนี้แล้วกันเลือกสีที่เบิร์ดก็เลือกแล้วส่วนมากเสื้อผ้าที่มันจะมีเบอร์พี่ก็ใส่ไม่ได้อีกก็ต้องใส่เสื้อสีซ้ำสีก็บอกว่าได้อีกไม่ได้ได้ยิ้มอ้าวแล้วจะใส่อะไรหัวเราะรับรองว่าออกไปแน่นอนครับไม่มีการนอนหลับทับสิทธิ์จากธงชัยแม็กอินไตแน่นอนครับถามว่าตื่นเต้นขนาดไหนพี่เบิร์ดตื่นเต้นมากๆพี่เบิร์ดชอบคำว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือพวกเราแล้วพี่เบิร์ดอยากรู้ว่าจะทำให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมแล้วคนที่อายุแค่ไหนก็ตามทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงจากคุณได้พี่เบิร์ดออกมาแน่นอนเจอกันครับคือตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากจริงๆปีที่แล้วฝนตกหนักมากก็ยังออกมาครั้งนี้ก็ออกมาพี่เป็นคนที่เป็นขวัญใจของหน่วยเลือกตั้งยังไงก็ต้องไปถ้าไม่เห็นพี่เดี๋ยวจะสงสัยว่าไปแล้วไปคุยกับรากมะม่วงแล้วหัวเราะถ้าไม่มีใครมาบั่นหัวพี่ออกแน่นอนครับเชิญชวนเลือกตั้งพี่อยากจะเชิญชวนคนที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยพ่อแม่เป็นคนไทยอย่าเอาแต่คิดอย่าเอาแต่ว่าประเทศไทยของเราเวลาไปประเทศชาติบ้านเมืองอื่นแล้วสวยดูแล้วดีประเทศชาติบ้านเราก็เป็นได้บางอย่างเราสวยแล้วดีกว่าเขาเยอะออกมาครับออกมาช่วยกันดูแลประเทศชาติของเราออกมาครับเจอกันครับพี่เบิร์ดออกมาแน่นอนครับ24ตื่นเต้นนับถอยหลังวิวาแฟนหนุ่มแขกประมาณ30คนเน้นครอบครัวแบบมินิมอลเตรียมตัวเข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่ายอีกคนหนึ่งสำหรับนักแสดงสาว24คีรติมหาพฤกษพงศ์กับแฟนหนุ่มบาริสต้าชาวอังกฤษนิโคลัสที่ทั้งคู่คบหากันมากว่า5ปีล่าสุดวันที่9พฤษภาคม66ได้มีโอกาสเจอ24ที่มาร่วมงานแถลงข่าว The Absolute Health สุขภาพดีเหนือระดับกับซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือฮิมาลายันในฐานะพรีเซนเตอร์จากนั้นได้อัปเดตความคืบหน้าถึงการเตรียมงานแต่งงานที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ให้ความสำคัญเรื่องของการกินให้ความสำคัญมากๆที่สุดมากกว่าการออกกำลังกายอีกคือถ้าช่วงไหนไม่อยากเหนื่อยกับหารออกกำลังกายหนักทุกวันก็จะเน้นควบคุมอาการแทนก็ได้เพราะทำมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่ารูปร่างค่อนข้างจะคงที่ค่ะรูปร่างของเราเองหลายคนก็ยกให้ว่าเป็นไอดอลขอบคุณทุกคนมากๆใครก็ตามที่มียิปหรือใครก็ตามเป็นไอดอลที่จะดูแลตัวเองด้านสุขภาพด้านการออกกำลังกายยิปก็ขอซัพพอร์ตทุกๆคนและดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำทุกคนดูแลตัวเองมีคนเข้ามาถามไถ่เยอะไหมเรื่องการดูแลหุ่นถามอยู่ตลอดเรื่อยๆมีแนะนำไปยังไงบ้างก็ตอบตามตรงเหมือนเดิมมีการออกกำลังกายด้วยแต่ก็จะเน้นเรื่องการกินอาหารจริงๆไม่ได้กินอาหารที่คลีนจัดมากๆแต่จะเลือกกินที่มันครบเน้นโปรตีนเป็นหลักเลี่ยงของทอดค่ะไลฟ์สไตล์ชอบทะเลก็บิกินี่ตลอดด้วยใช่ค่ะถูกแซวว่าต้องมีบ้านอยู่ที่ทะเลแล้วประมาณนี้ซึ่งก็อยากมีแต่ให้อยู่ทะเลตลอดก็ไม่ไหวมันร้อนมากค่ะเรือนหอริมทะเลสักหลังบ้านที่ยิบอยู่กับแฟนมาหลายปีก็ถือว่าเป็นเรือนหอแล้วเรื่องรูปที่ลงหลายคนก็ชอบแต่หลายคนก็เอ๊ะมีตุ้งแต่งบ้างหรือเปล่าอุ้ยบางรูปก็ตุ้งนะคะบางวันเราไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์ทุกวันบางรูปก็ตุ้งบางรูปไม่ได้ตุ้งแต่รูปที่ตุ้งก็จะอยู่บนพื้นฐานความจริงเหมือนกับว่าบางมุมเพื่อนหรือแฟนถ่ายเฮ้ยทำไมมุมนี้ตัวหนาจังเราก็จะดูว่าถ้าในรูปตัวเราไม่ได้ดูตันแต่เป็นแค่มุมกล้องเราก็ขอนิดนึงเรื่องการแต่งรูปมีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้ามันไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาทำร้ายใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนหรือหลอกลวงอะไรที่เป็นเจตนาที่ไม่ดีหรือคนที่ทำเขามีความสุขจริงๆก็ทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าการตุ้งรูปแล้วทำให้เขารู้สึกไม่มีความสุขบางคนอาจจะมีนะที่ว่าพอตุ้งรูปเยอะ
หรือแต่งหน้าแล้วพอคนมาเจอตัวจริงแล้วโดนทักว่าเฮ้ยทำไมตัวจริงไม่เหมือนรูปเลยแล้วทำให้เขาไม่มั่นใจอันนี้ยิปไม่ค่อยสนับสนุนแต่ยิปเคยเจอนะที่เขาสัมภาษณ์แล้วถูกถามว่าตุ้งรูปใช่ไหมแล้วเขาตอบด้วยความมั่นใจว่าเออใช่ฉันตุ้งไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่เหมือนตัวจริงเพราะฉันเห็นก่อนเธออีกเพราะฉันตุ้งเองอยู่ที่ความมั่นใจของเราอยู่ที่ทัศนคติด้วยจริงๆมันก็อยู่ที่เจตนาแหละว่าทำไปด้วยความสุขของเขาก็ทำไปเถอะอัปเดตงานแต่งหน่อยคืบหน้าน่าจะ 50% แล้วส่วนใหญ่ทำกันเองตัวงานสโคปงานค่อนข้างเล็กเป็นงาน private มีแต่ครอบครัวจริงๆแขก30คนเองโลเคชั่นเป็นทะเลแน่ๆถามว่ามันพิเศษยังไงคือที่เลือกไว้เป็นเกาะสมุยก็หาโลเคชั่นด้วยยิปกับแฟนชอบทะเลที่เป็นเกาะก็เลือกที่นี่เพราะเคยไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วมีความทรงจำที่ดีกับที่นั่นเขาดูแลดีน่ารักอบอุ่นงานนี้จะมีเพื่อนสนิทไปค่อนข้างเยอะก็อยากให้เพื่อนมีความผูกพันกับที่นั่นด้วยค่ะเตรียมครอสเจ้าสาวหรือยังยังเลยเดียวใกล้ๆค่อยทำตื่นเต้นขึ้นไหมไม่ค่อยมากเพราะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแค่อยากให้เป็นวันหนึ่งที่รวมพลคนที่เรารักจริงๆให้อยู่พร้อมหน้ากันกินข้าวกันมากกว่าชุดเจ้าสาวจะมีความบิกินี่ไหมคนคิดมาให้เยอะมากเพื่อนเจ้าสาวก็ถามว่าจะต้องบิกินี่ on the beach ไหมไม่ใช่ใช่ยังมีความเป็นปกติอยู่แต่มีความลายเซ็นยิปซีแน่นอนก็น่าจะมียิปจะเน้นอบอุ่นเรียบง่ายมินิมอลค่ะครอบครัวฝั่งผู้ชายเตรียมตัวยังไงกันบ้างใช่ก็เตรียมตัวเดินทางกันแล้วเริ่มจองตั๋วกันแล้วค่ะเยอะไหมไม่เยอะเลยน่าจะไม่ถึง10คนแล้วของทางยิปก็ไม่เกิน20คนค่ะเรื่องสถานที่เพียงพอสถานที่เขารับได้เป็น100คนค่ะ